This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. มาดูประวัติศาสตร์จีนผ่านการย้ายราชธานีในช่วงราชวงศ์ต่างๆกันบ้างความเดิมในตอนที่แล้วครับเราเล่าถึงช่วงกลางสมัยราชวงศ์ซ่งจำได้ไหมครับว่าราชวงศ์ซ่งเองถือว่ามีความอ่อนแอในเชิงการทหารนะครับเพราะราชสำนักนั้นไม่ไว้วางใจบรรดาขุนนางฝ่ายบูเท่าไหร่เลยจนกระทั่งท้ายที่สุดพ่ายแพ้นะครับให้กับการสงครามกับพวกชิตันและหนุ่ยเจินจนกระทั่งราชวงศ์ซ่งเองจำเป็นต้องถอยร่นนะครับจากเมืองหลวงเดิมก็คือเปี้ยนเหลียงหรือว่าไคเฟิงลงมาอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียงนะครับหลายคนก็จะเรียกว่าราชวงศ์ซ่งใต้เพราะว่าราชธานีไปอยู่ทางใต้ของแผ่นดินจีนนั่นเองทีนี้เรามาดูการขยายอำนาจของบรรดาอาณาจักรชนครับเริ่มต้นจากชาวชิตันก็คือราชวงศ์ต้าเหลียวแต่เดิมพวกเขามีศูนย์กลางอำนาจที่เมืองบาลาซากุนท่านจะถามว่าเมืองนี้ฟังและชื่อมันไม่จีนเลยถูกต้องครับเพราะในปัจจุบันนี้เมืองนี้อยู่ที่ประเทศคีร์กิสสถานชาวชิตันเข้ามาในกำแพงเมืองจีนได้ครับสถาปนาเมืองหลวงแห่งที่2และพวกเขาเลือกเมืองที่ในเวลานั้นเรียกว่าเอี้ยนจิงก็คือปักกิ่งในปัจจุบันนี้นั่นแหละครับก็คือเมืองหลวงของแคว้นเอี้ยนซึ่งเราเคยเล่าไปตั้งแต่สมัยชุนชิวโน่เลยพวกเขาจำเป็นต้องมีการตั้งเมืองในส่วนนี้สาเหตุเพราะอะไรครับเมื่อพวกเขามีการขยายอำนาจสู่ที่ราบจงหยวนพวกเขาต้องการศูนย์กลางทางการทหารและการเมืองที่สามารถที่จะเข้ามาขยายอำนาจในพื้นที่ราบจงหยวนได้อย่างมั่นคงเมืองหลวงเดิมบาลาสกุลเขาเก็บเอาไว้แต่จำเป็นต้องมีเมืองหลวงทางภาคใต้ของพวกเขาอีกหนึ่งเมืองและนั่นก็คือเมืองที่พวกเขาเรียกกันในเวลานั้นว่าเอี้ยนจิงพวกชิตันครับเลือกที่จะเรียกเมืองหลวงทางนี้ว่าหนานจิงฟังแล้วตลกนะครับหนานจิงมีความหมายเป็นเมืองหลวงทางตอนใต้ของพวกชิตันท่านอย่าไปสับสนกับหนานจิงในปัจจุบันนะครับพวกเขาเรียกเมืองหลวงทางใต้เพราะพวกเขามาจากทางเหนือเท่านั้นเองครับต่อมาครับต้าเหลียวพ่ายแพ้สงครามจากหนีเจินพวกต้าเหลียวและชิตันสิ้นชาติพ่ายแพ้ไปชาวหนีเจินมีอิทธิพลขยายอำนาจลงใต้เช่นเดียวกันมาที่พื้นที่ราบภาคกลางอิทธิพลเดิมพวกเขาอยู่ที่มณฑลเฮหลงเจียงสำหรับพวกหนุ่ยเจินแต่เดิมครับศูนย์กลางอำนาจของพวกเขาทางเหนือนอกด่านกำแพงเมืองจีนชื่อเมืองห้วยหนิงปัจจุบันนี้อยู่ในเมืองฮาเออร์ปินในมณฑลเฮหลงเจียงทางเหนือแน่นอนครับเหมือนกันกับพวกชิตันเมื่อเขาขยายอำนาจลงใต้ไปแล้วพวกเขาต้องตั้งเมืองหลวงแห่งที่2เพื่อทำการขยายอำนาจต่อไปในการลงใต้โดยที่ชัยภูมิจุดดังกล่าวต้องไม่ไกลจากฐานที่มั่นเดิมของพวกเขาเบื้องต้นพวกเขาเลือกราชธานีไคเฟิงของซ่งเหนือเอาไว้เป็นศูนย์กลางอำนาจก่อนที่หลังจากนั้นพวกเขาคิดมาแล้วเราย้ายไปเมืองที่ชัยภูมิดีกว่าและเมืองนั้นก็คือเมืองเอี้ยนจิงซึ่งก็คือเมืองนะครับที่ชิตันสถาปนาอำนาจเอาไว้ก่อนหน้านั้นในเวลานั้นครับพวกจินเรียกเมืองตรงนี้ว่าจินจงตูตูแปลว่าเมืองหลวงจงแปลว่าตรงกลางก็คือเมืองหลวงในส่วนกลางของราชวงศ์จินดังนั้นเมืองนี้ก็เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับกลายเป็นเมืองจินจงตูต่อมาครับพวกมองโกนอกด่านขยายอำนาจและสามารถชนะหนุ่ยเจินได้ครองพื้นที่ราบจงหยวนได้สำเร็จถึงแม้ว่าพวกเขาจะยึดเมืองไคเฟิงได้แต่พวกเขายังคงเก็บรักษาเมืองหลวงเดิมเอาไว้ชื่อเมืองหยวนซั่งตูถ้าท่านไปอ่านวรรณกรรมฝรั่งจะเรียกเมืองซานาดูอยู่บนทุ่งหญ้าสเต็ปของมองโกเลียปัจจุบันอยู่ในพื้นที่มณฑลปกครองตนเองมองโกเลียในของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเช่นเดียวกันเหมือนชิตันและหนุ่ยเจินการที่จะเข้ามาในที่ราบจงหยวนและขยายอำนาจพวกลงใต้ไปอีกพวกเขาต้องมีศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองและการทหารในกำแพงเมืองจีนและพวกเขาก็เลือกเมืองปักกิ่งอีกครั้งหนึ่งครับมีความหมายว่าอนารยชนทั้ง3เผ่าพันธุ์เลือกที่จะตั้งกำลังของพวกตัวเองเอาไว้ที่เมืองปักกิ่งเป็นศูนย์กลางการขยายอำนาจลงใต้แต่สำหรับเมืองนี้ในเวลานั้นครับมองโกเรียกเมืองนี้ว่าคานบาลิกหรือว่าเมืองหลวงของท่านคานและเรียกภาษาจีนว่าหยวนต้าตู่กล่าวคือราชธานีใหญ่ของชาวหยวนหรือชาวมองโกลถามว่าเมืองนี้ทำไมถึงได้เป็นที่รู้จักนะครับกับทั่วโลกในชื่อของคานบาลิกหรือว่าหยวนต้าตู่เป็นเพราะว่ารัชสมัยนั้นครับตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าหยวนซื่อจู่ฮูปี้เลี่ยหรือว่ากุ๊บไลคานซึ่งตรงกับช่วงเวลาครับที่นักเดินทางชาวเวนิสหรือว่ามาโคโปโลเดินทางไปยังจีนครับนั่นก็คือคริสตศักราช1271ดังนั้นทำให้จินตนาการเรื่องทางสายไหมนั้นจึงเกิดขึ้นว่าเริ่มจากเวนิสเชื่อมไปยังแผ่นดินจีนและทำให้เมืองที่มีชื่อว่าคานบาลิกหยวนต้าตูปรากฏขึ้นบนการบันทึกประวัติศาสตร์ของชาวยุโรปด้วย
มองโกลเองครับสามารถที่จะรวบรวมแผ่นดินจีนได้ทั้งหมดในปี1330เมืองหลวงของซ่งใต้ซึ่งยังคงอยู่นะครับก่อนหน้านั้นอย่างเมืองหลินอันหรือหางโจวก็เลยสูญสิ้นความเป็นราชธานีนับแต่นั้นเป็นต้นไปเป็นที่น่าสนใจนะครับว่าหากว่าเทียบช่วงของราชวงศ์ซ่งเหนือที่มีความวุ่นวายการรุกรานของเหล่าอนารยชนนั้นเทียบกันกับประวัติศาสตร์ยุโรปแล้วยุคใดคำตอบคือช่วงของราชวงศ์ซ่งเหนือจวบจนการครองอำนาจของมองโกทั้งหมดนั้นคาบเกี่ยวกับช่วงของสงครามครูเสดทั้ง9ครั้งของกองทัพคริสเตียนกับกองทัพอิสลามคือแย่งชิงนครศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเล็มและพื้นที่เลวองต์หรือพื้นที่ทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจำง่ายๆครับการเดินทางของมาโคโปโลจากเวนิสไปสู่แผ่นดินต้าหยวนหรือแผ่นดินจีนได้ก็เมื่อสงครามครูเสดครั้งที่9สิ้นสุดลงไปแล้วตัวเขามาพบกับกุ๊บไลข่านจักรพรรดิมองโกลพระองค์แรกที่ครองแผ่นดินจีนได้ในช่วงต้นสมัยกุ๊บไลข่านนี่แหละครับกลับมาที่แกนกลางเลือกเราก็คือราชธานีหรือว่าเมืองหลวงของจีนครับคงไม่เกินเลินไปถ้าจะบอกว่าปักกิ่งจึงเป็นศูนย์กลางอำนาจของจีนในช่วง700กว่าปีหลังเริ่มต้นจากการที่อาณาจักรชนนอกด่านนี่แหละครับใช้เป็นฐานที่มั่นในการยึดครองแผ่นดินจีนตั้งแต่เหลียวหนานจิงจินจงตูหยวนต้าตูยุคมองโกหรือว่าต้าหยวนเองนะครับเป็นยุคที่โลกตะวันตกนะครับเริ่มรู้จักจักรวรรดิจีนมากขึ้นจากการเดินทางมาของมาโคโปโลนี่แหละครับโดยที่มาโคโปโลเองครับหลังจากที่เข้าสู่แผ่นดินจีนได้ได้ถวายตัวรับใช้จักรพรรดิกุ๊บไลข่านโดยทำหน้าที่นะครับเป็นผู้ตรวจราชการของเมืองหังโจวทางตอนใต้ของแผ่นดินจีนในยุคดังกล่าวครับที่มองโกครองแผ่นดินถ้าไปเปรียบเทียบกับยุโรปก็คือยุคตอนปลายของยุคมืดหรือว่ายุคกลางของยุโรปไปแล้วครับหลังจากการกลับไปของมาโคโปโลก่อนเกิดยุคเรเนซองส์ยุโรปเผชิญกับโรคระบาดครั้งใหญ่ที่เขาเรียกกันว่า Black Death มีการระลอกสายพันธุ์ต่างๆยาวนานถึง6ปีตั้งแต่ปี1347ถึง1353ฆ่าชีวิตคนยุโรปไปประมาณ1ใน3ของทั้งทวีปครับทีนี้ครับหลังจากที่พวกมองโกปกครองแผ่นดินจีนได้ไม่ถึง100ปีครับชาวฮั่นสามารถที่จะลุกคือขับไล่ชาวมองโกลออกจากแผ่นดินจีนได้ในปี1368ภายใต้การนำของจู้หยวนจางปฐมจักรพรรดิซึ่งสถาปนาราชวงศ์หมิงและเถลิงราชสกหมิงไทจู่ชื่อว่าราชสกหงอู่ณเวลานั้นครับเมืองหลวงของพระเจ้าหมิงหงอู่อยู่ที่เมืองยิ่งเทียนหลายคนถามเมืองยิ่งเทียนมาอีกแล้วเมืองใหม่อีกแล้วไม่ใช่เมืองใหม่ครับยิ่งเทียนคือชื่อเดิมของเมืองนานกิ่งที่อยู่ในมณฑลเจียงซูในปัจจุบันนี่แหละครับโดยปัจจุบันนี้ถือว่าไม่ไกลจากเซี่ยงไฮ้สักเท่าไหร่ดังนั้นเบื้องต้นของราชวงศ์หมิงเมืองหลวงอยู่ที่นานกิ่งหนานจิงที่เรียกกันว่ายิ่งเทียนในเวลานั้นในรัชสมัยของพระเจ้าหงอู่ครับโอรสองค์โตของพระองค์ก็คือรัชทายาทมีพระนามเดิมว่าจูเปียวสิ้นพระชนม์ในปี1392ครับก่อนการสวรรคตของปฐมจักรพรรดิหงอู่ทำให้ปฐมจักรพรรดิหงอู่ต้องตั้งโอรสของจูเปียวพูดง่ายต้องตั้งหลานหรือพระนัดดานะครับที่มีชื่อว่าจูยุ่นเหวินสืบราชบัลลังก์ต่อจากปู่ของตนเองโดยที่จูยุ่นหวนนี้เถลิงราชสกเจี้ยนหวนในปี1398ครับแน่นอนสิ่งเหล่านี้ตั้งหลานไม่ตั้งลูกครับทำให้เกิดความไม่พอใจกับโอรสองค์อื่นๆของจักรพรรดิหงอู่ที่มองว่าการสืบราชสันตติวงศ์ควรต้องสืบต่อด้วยเจเนเรชันของตัวเองคือลูกไม่ใช่หลานโอรสองค์ที่3ของจักรพรรดิหงอู่ก็คือจูตี้ยึดอำนาจจากหลานของตัวเองเมื่อจบรัชสมัยเจี้ยนหวนแล้วสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิหมิงไทจงเถลิงราชสกที่เราคุ้นเคยกันดีคือราชสกหยงเล่อเป็นจักรพรรดิพระองค์ที่3ของราชวงศ์หมิงในปี1402พระองค์เองครับรู้สึกไม่สบายพระทัยกับฮวงจุ้ยของเมืองหลินอันหรือว่าเมืองหนานจิงในเวลานั้นสาเหตุเพราะว่าเริ่มต้นราชวงศ์แล้วเนี่ยก็เกิดแต่เรื่องเริ่มต้นตั้งแต่รัชทายาทจูเปียวซึ่งก็เป็นเชษฐาของพระองค์ก็คือเป็นพี่ชายเนี่ยสิ้นพระชนก่อนวัยอันควรหลานของพระองค์เองก็ถูกรัฐประหารก็โดยพระองค์เองนี่แหละครับดังนั้นพระองค์จึงมองว่าเราไปหาเมืองหลวงใหม่ที่มีฮวงจุ้ยดีกว่าเมืองหลินอันดีไหมโหนหลวงทำนายนะครับว่าเมืองเอี้ยนจิงซึ่งเป็นเมืองคานบาลิกหรือว่าหยวนต้าตูของมองโกลเดิมเนี่ยมีฮวงจุ้ยที่เป็นมงคลอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องเล่าที่ไม่ถูกบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์มีความเชื่อว่าเมืองคานบาลิกหยวนต้าตูหรือปักกิ่งในปัจจุบันเป็นเมืองซึ่งเป็นทางผ่านอันสำคัญครับของมังกรจากเทือกเขาขุนลุ้นเทือกเขาขุนลุ้นนี้ก็ถือเป็นเทือกเขาศักดิ์สิทธิ์นะครับของจีนซึ่งอยู่บริเวณทิศตะวันตกของจีนบริเวณมณฑลการซูชิงไห่มองในแง่ห่วงจุ้ยแล้วนครแห่งนี้คือคานบาลิกหยวนต้าตูหรือว่าชื่อจีนว่าเอี้ยนจิงเหมาะสมที่สุดนอกเหนือไปจากนี้ครับพระองค์ก็คือจูตี้หรือจักรพรรดิหยงเล่อนี้
พระองค์เคยเป็นเอี้ยนอ๋องชื่อก็บอกแล้วครับว่าเป็นผู้ที่ดูแลพื้นที่ซึ่งใกล้เคียงกับปักกิ่งมาก่อนก็คือแขวนเอี้ยนพระองค์จึงย้ายราชธานีจากเมืองยิ่งเทียนซึ่งอยู่ทางตอนใต้ขึ้นมาสู่ทางเหนือซึ่งในเวลานั้นเมืองนั้นถูกเรียกชื่อใหม่เป็นภาษาจีนว่าเป่ยผิงและสถาปนาว่านครหลวงนี้คือนครหลวงทางตอนเหนือของจีนมีชื่อว่าปักกิ่งในปี1403ก็คือปีที่2แห่งรัชสมัยหยงเล่อและเพื่อเป็นการประกาศพระบารมีครับจึงได้มีการบัญชาให้สร้างพระราชวังที่ยิ่งใหญ่อลังการนั่นก็คือสร้างพระราชวังหลวงที่กรุงปักกิ่งที่เรารู้จักกันในนามของจื่อจิ้นเฉิงหรือว่าพระราชวังต้องห้ามกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจของต้าหมิงครับนับตั้งแต่ปี1403สู่ปี1644จากนั้นตามมาด้วยการเป็นราชธานีของราชวงศ์ชิงต่อเนื่องอีก267ปีและน่าสนใจกว่านั้นคือเหมาเจ๋อตุงหลังจากชนะสงครามกลางเมืองเหนือก๊กมินตั๋งหรือจีนคณะชาติแล้วเลือกกรุงปักกิ่งให้เป็นศูนย์กลางอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปไหนๆถึงกรุงปักกิ่งกันแล้วนะครับพูดถึงเรื่องของพระราชวังหลวงที่ปักกิ่งกันสักเล็กน้อยนะครับว่าใช้เวลาในการก่อสร้าง14ปีจากปี1406ถึงปี1420ต้องขอเล่าสักเล็กน้อยครับว่าพระราชวังแห่งนี้มีจำนวนห้อง 9,999 ห้องครึ่งถามว่าทำไมต้องมีครึ่งเพราะท่าน 10,000 ห้องนะครับถือว่าเป็นพระราชวังของฟ้าไม่ใช่พระราชวังของมนุษย์ดังนั้นจึงต้องหารเอาไปครึ่งห้องส่วนครึ่งห้องที่ว่าถึงหน้าตาเป็นอย่างไรต้องไปชมนะครับเพราะเขามีให้ชมด้วยพื้นที่นี้นะครับและสิ่งปลูกสร้างนี้เป็นสิ่งที่จักรพรรดิหยงเล่อบัญชาว่าต้องสร้างอย่างยิ่งใหญ่และอลังการและเป็นไปตามหลักฮวงจุ้ยผู้ดำเนินการก่อสร้างนะครับได้มีการสร้างตามหลักสมดุลโดยมีพระที่นั่งที่อยู่ศูนย์กลางมีชื่อว่าพระที่นั่งไท่เหอเตี้ยนแบ่งซ้ายขวาหน้าหลังอย่างสมดุลประตูแรกทางเข้าตั้งอยู่ทางทิศใต้เดินทางขึ้นไปทางเหนือผ่านตรงเข้าไปจนทั้งสุดพระราชวังประตูแรกก็คือประตูอู่เหมินด้านหลังของพระราชวังตามฮวงจุ้ยจะต้องมีเนินเขาครับซึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่มีเนินเขาจึงจำเป็นต้องมีการสร้างเนินเขาจำลองมีเนินเขาที่มีชื่อว่าจิ่งซานเป็นเบื้องหลังอยู่พระที่นั่งนี้ใช้กำลังคนและช่างฝีมือนับล้านคนนะครับไม้ที่เราเห็นอยู่นั้นเป็นไม้ที่มีชื่อนะครับว่าหนานมู่จะต้องนำมาจากพื้นที่บริเวณเสฉวนในขณะที่หินอ่อนที่สร้างพระราชวังปักกิ่งเดินทางมาจากทางทิศเหนือด้วยน่าสนใจมากครับคืองานไม้ซึ่งเป็นไม้ที่มาจากทางพื้นที่ทางใต้นั้นยึดติดกันโดยไม่มีตะปูแม้แต่ตัวเดียวด้วยนะครับส่วนทางด้านหน้าซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์นะครับของพระราชวังปักกิ่งก็คือหินอ่อนชิ้นใหญ่ที่วางอยู่บริเวณไท่เหอเตี้ยนหินอ่อนชิ้นนี้มีน้ำหนักถึง200ตันด้วยกันโชคดีครับเวลาขนย้ายเป็นช่วงฤดูหนาวพอดีพื้นบริเวณดังกล่าวเป็นน้ำแข็งจึงสามารถใช้วิธีการสไลด์หินอ่อนมาจากพื้นที่ภาคเหนือลงมาสู่ปักกิ่งได้หลังคาเป็นหลังคาสีเหลืองครับเขาเรียกอิฐเหล่านั้นหรือกระเบื้องเหล่านั้นว่าจินจวนหรือว่าอิฐซึ่งมีสีทองกลายเป็นสถานที่สำคัญของแผ่นดินจีนจากวันนั้นสู่วันนี้ถึงแม้ว่าจะสร้างอย่างอลังการครับแต่ว่าประมาณ3ปีหลังจากที่เริ่มต้นที่พระองค์นั้นได้เข้าไปประทับในพระราชวังหลวงแห่งนี้เกิดฟ้าผ่าขึ้นมาและทำให้ไฟไหม้พระราชวังหลวงแห่งนี้ไปหลายส่วนด้วยกันแต่ถูกบูรณะปฏิสังขรณ์กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับพระราชวังแห่งนี้ต้องบอกโชคดีมากครับเพราะในปีแห่งการสิ้นสุดของราชวงศ์หมิงหลี่จื้อเฉิงกบฏแห่งซานซีบุกเข้าไปในพระราชวังหลวงล้มล้างราชวงศ์หมิงในปี1664เลือกที่จะไม่เผาทำลายครับพระราชวังปักกิ่งหลังจากที่เข้ามาครองแผ่นดินจีนทำให้ยังคงสามารถยืนอยู่ได้สง่างามสืบมาด้วยและต่อมาครับสมัยที่ชาวแมนจูเข้าด่านมาได้สถาปนาราชวงศ์ชิงก็ยังคงใช้พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารราชการแผ่นดินต่อมาอีก267ปีทำให้พระราชวังแห่งนี้ยังคงยืนตระหง่านอยู่จวบจนทุกวันนี้เป็นสัญลักษณ์ใหญ่ของกรุงปักกิ่งด้วยในคุยถึงเรื่องของรัชสมัยพระเจ้าหยงเล่อครับหรือหมิงไทจงยุคดังกล่าวถือเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์โลกจึงขออนุญาตเล่าสักเล็กน้อยครับนอกเหนือไปจากพระราชวังหลวงที่ปักกิ่งแล้วในรัชสมัยของพระเจ้าหยงเล่อครับพระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลตั้งแต่เริ่มต้นรัชสมัยที่ราชธานียังอยู่ที่เมืองหลินอันหรือว่าหนานจิงพระองค์ทรงรับสั่งครับให้แม่ทัพเรือเจิ้งเหอเดินทางออกจากหนานจิงก็คืออดีตเมืองหลวงลงมายังเอเชียอาคเนย์ผ่านคาบสมุทรมาลายูเดินทางเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียจนที่สุดเดินทางหลายครั้งไปพบกับฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาตั้งแต่ต้นรัชสมัยของพระเจ้าหยงเล่อการเดินทางนั้นเริ่มต้นในปี1405ก็คือปีที่3ของรัชสมัยสิ่งนี้ถือเป็นปฐมบทของการสำรวจโลกอย่างแท้จริงของคนซีกโลกหนึ่งซึ่งเดินทางข้ามซีกโลกไปพบกันดินแดนใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน
เมื่อพระองค์หยงเล่อครับสวรรคตในปี1424เจเนเรชันต่อมาของพระองค์อีก2พระองค์ได้แก่พระเจ้าหมิงหงซีและพระเจ้าหมิงซวนเต๋อซึ่งเป็นหลานของพระองค์ยังคงให้การสนับสนุนการเดินเรือของเจิ้งเหอแต่แล้วครับเหลนของพระองค์ก็คือพระเจ้าหมิงอิงจงตัดสินใจยุติสปอนเซอร์การเดินเรือสำรวจโลกของเจิ้งเหอทำให้การสำรวจโลกของจีนสิ้นสุดลงแต่เพียงในปี1433จากนั้นครับจีนยุติการสำรวจโลกยุคดังกล่าวคือยุคที่เรเนซองส์และการสำรวจโลกของตะวันตกค่อยๆเริ่มต้นก่อตัวขึ้นมาในปี1453ครับตรงกับรัชสมัยหมิงอิงจงจักรพรรดิพระองค์ที่6แห่งราชวงศ์หมิงเป็นจุดพลิกผันแห่งประวัติศาสตร์โลกเมื่อพวกอุสมานิยะหรือว่าออตโตมันสามารถยึดเมืองคอนสแตนติโนเปิลนำไปสู่การที่ตำราคลาสสิกโบราณที่เก็บไว้ที่คอนสแตนติโนเปิลกระจายเข้าสู่ยุโรปนำไปสู่ยุคเรเนซองส์รวมถึงการปิดกั้นการเดินทางทางบกของฝรั่งยุโรปสู่เอเชียของพวกออตโตมันทำให้ยุโรปครับโดยเฉพาะราชสำนักสเปนและโปรตุเกสเริ่มต้นสำรวจโลกด้วยทางเรือและค้นพบแผ่นดินใหม่ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอินเดียบราซิลอเมริกาใต้ทั้งหมดเกิดขึ้นในยุคต้นและกลางของราชวงศ์หมิงนี่แหละครับก็เริ่มต้นจากคริสโตโฟโรโคลัมโบหรือว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสที่พบบาฮามาสอันเป็นปฐมบทการค้นพบทวีปอเมริกาทั้งทวีปสนธิสัญญาตอร์เดซิอัสระหว่างสเปนกับโปรตุเกสการเดินทางไปยังอินเดียของวาสโกดากามาการยึดครองบราซิลของเปโดรูคาบรัลการเดินทางผ่านเส้นรอบวงของโลกของเฟอร์ดินานด์แมกเจลแลนหรือเฟอร์นัลมากายันส์นักเดินเรือชาวโปรตุเกสผู้รับใช้ราชสำนักสเปนใครสนใจส่วนนี้ก็สามารถไปติดตามฟังประวัติศาสตร์8นาทีในเอพิโซดว่าในเรื่องของการสำรวจโลกได้เช่นเดียวกันมี4ตอนด้วยกันนะครับช่วงนี้ทั้งหมดเลยเกิดในยุคของต้นและกลางของราชวงศ์หมิงตรงนั้นเองครับเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้แกนกลางของโลกพลิกไปอยู่ในโลกตะวันตกครับในแง่ของราชธานีครับอย่างที่บอกปักกิ่งยังคงเป็นราชธานีของราชวงศ์หมิง276ปีตามด้วยราชวงศ์ชิงที่พวกแมนจูย้ายเมืองหลวงจากเมืองหลวงตอนบนของตัวเองคือเมืองเซินหยางที่เรียกกันว่ามุกเดนมาลงอยู่มันถูที่กรุงปักกิ่งเมื่อพวกเขาพิชิตศึกได้ในปี1644เมืองหลวงเดิมของพวกเขาคือเซินหยางปัจจุบันอยู่ในพื้นที่มณฑลเหลียวหนิงปักกิ่งครับเลยกลายเป็นเมืองสำคัญที่ตะวันตกรู้จักในนามเมืองหลวงของประเทศใหญ่ที่ต่อมากลายเป็นแค่คนป่วยของโลกกลายเป็นเป้าหมายการรุกรานของชาติตะวันตกโดยเฉพาะในปี1860สงครามฝิ่นครั้งที่2กองทัพผสมอังกฤษฝรั่งเศสรุกรานเข้าถึงพระราชฐานชั้นในของพระราชวังต้องห้ามด้วยจวบจนสิ้นสุดนะครับระบบฮ่องเต้ในปี1911สาธารณรัฐจีนประกาศให้เมืองหนานจิงหรือหนานกิงเป็นเมืองหลวงคือย้ายเมืองหลวงลงมาสู่ทางใต้จวบจนถูกกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นบุกในปี1937จนกระทั่งเจียงไคเชกหรือเจียงเจี้ยซือย้ายเมืองหลวงครับจากหนานจิงหรือนานกิงไปอยู่ตอนใต้ของประเทศนั่นคือเมืองฉงชิ่งในช่วงนี้ตั้งแต่ปี1931ครับญี่ปุ่นบุกยึดมณฑลเหลียวหนิงให้หลงเจียงของจีนเรียกพื้นที่ดังกล่าวว่าแมนจูกัวตั้งจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีนคือไอ้ซินเฉียวหลอผู่อีเป็นจักรพรรดิขุนเชิดเมืองหลวงย้ายกลับไปอยู่ที่เซินหยางหรือมุกเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงของแมนจูดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวครับจีนจึงมีหลายศูนย์กลางพอสมควรเมื่อญี่ปุ่นพ่ายสงครามโลกครั้งที่2ครับเกิดสงครามกลางเมืองกองกำลังคอมมิวนิสต์นำโดยเหมาเจ๋อตุงเอาชนะกองกำลังจีนคณะชาติหัวหมินตังเมืองฉงชิ่งแตกจีงเจี้ยซือหรือเจียงไคเช็กย้ายไปตั้งสาธารณรัฐจีนที่เกาะไต้หวันเหมาเจ๋อตุงเองในเวลานั้นต้องเลือกครับว่าแล้วศูนย์กลางอำนาจของจีนจะอยู่ที่เมืองไหนที่สุดแล้วพรรคคอมมิวนิสต์จีนในยุคเหมาเจ๋อตุงเลือกที่จะตั้งเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เมืองหลวงเดิมในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงและนั่นก็คือปักกิ่งหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งการปักหมุดศูนย์กลางอำนาจของจีนยุคใหม่คือการสร้างลานจัตุรัสประชาชนที่มีขนาดใหญ่เพียงพอให้คนจีนยืนพร้อมกันได้1ล้านคนและนั่นก็คือจัตุรัสเทียนอันเหมินที่ถูกสร้างขึ้นเบื้องหน้าของพระราชวังหลวงเดิมของกรุงปักกิ่งโดยด้านหน้ามีถนนฉางอันที่เขาเรียกกันว่าภาษาฝรั่งเรียกว่าฉางอันแอฟเวนิวคนจีนเรียกว่าซือหลี่ฉังเจี้ยถือเป็นถนนหมายเลขหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนพาดผ่านอยู่หน้าจัตุรัสเทียนอันเหมินโดยที่มีพระราชวังปักกิ่งอยู่เบื้องหลังของถนนเส้นนั้นปักกิ่งเป็นเมืองหลวงจีนครับถือว่าปักหมุดบนโลกนี้ครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งด้วยการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกเกมในปี2008 7ปีหลังจากที่จีนนั้นเข้าร่วมการค้า WTO ปักกิ่งกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจของจีนอีกครั้งหนึ่งสืบมาจวบจนวันนี้วันที่จีน
เป็นมหาอำนาจอันดับที่2ของโลกหลังจากที่จีนเองผ่านความเจ็บปวดขนานับในศตวรรษที่เรียกกันว่า Century of Humiliation The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears